สวัสดีครับกับผมนายโนติโนตวันนี้ผมอยู่กับ Everyday ครับผมวันนี้เรามาดูแมตช์ระหว่าง Protoss Player กับ Terran ไม่ใช่ Protoss มาจากไหนก็ไม่รู้ ระหว่าง Surf Player กับTerran Player นะครับจะเป็นใครหน้าไหนไม่ได้เลยก็คือ Red Archon versus Grass นะครับเป็นผู้เล่นจาก Thailand นะออสเตรเลียนั่นเองซึ่ง2คนนี้คนไทยรู้จักดีครับผมจากการที่ออสเตรเลียเวอร์ซัสไทยไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะฮะไม่ใช่ 2-3 วันที่จริงๆประมาณหลายวันที่แล้วแหละเราหายไปนานนะครับต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ภาครีเพย์เลยเพราะว่ามีผู้ใหญ่ทั้งบ้านมาแวะเวียนเยี่ยมผมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับทำให้ผมต้องไปใช้เวลาส่วนใหญ่ไปเทคแคร์เขาครับผมซึ่งคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ได้รับการโหวตมามากว่าอยากจะดูจริงๆถ้าเจอกันจะเป็นยังไงใช่ซึ่งเราก็เขาอยากดูกันใช่ไหมครับก็หามาแต่ว่าเขาก็อยากดูกันไงเขาไม่อยากฟังรีเพย์เราคอมเมนต์ไงครับก็จีออกเลยดีกว่าครับควิดรีเพย์เลยนะฮะไม่ใช่นะครับกลับมาต่อนะฮะก็เป็นแบบที่ชื่อว่าอะไรครับเนี่ยเดลต้าโคดแวนหรือเปล่าใช่ไหมผมก็จำไม่ได้ก็ใช่ครับเดลต้าโคดแวนซึ่งแบบเนี้ยก็จะมีให้ฮิลถึง4จุดเลยทีเดียวครับเป็นแมป4คนนะฮะเก็บกันให้อิ่มก็เป็นแมปยอดนิยมนะครับซึ่งงานนี้เป็นงานของBlizzconหรือว่า Blizzard Invitation CNNZ Invitation นะครับแล้วก็ทางเพื่อนๆที่บ้านเนี่ยก็คงจะรู้ผลกันไปหมดแล้วครับเราก็จะมาดูกันที่รีเพย์นะฮะเพราะว่าบางคนเขาไม่มี StarCraft 2แต่ก็อยากดูว่าทั้งสองฝ่ายเล่นยังไงกันนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับเลดก็อยู่ในบลูเทอร์แลนด์นะครับอยู่ที่1นาฬิกาของแพดดี้ครับส่วนทางเซิร์ฟเพลเยอร์หรือคราชเนี่ยก็เลดเซิร์ฟนะครับผมทางด้านประมาณ7นาฬิกาเขารู้ไงว่าคุณเลดอาร์คอนสีแดงคือสีที่สีน้ำโชคไม่รู้อันนี้ผมก็เดาเอาเพราะว่าชื่อเลดอาร์คอนใช่ไหมล่ะก็รีบกดสีแดงก็เลยเอาแดงเว้ยอะไรเงี้ยก็มีการออกสปอนนิ่งพูลมาเสร็จแล้วนะฮะจากทางฝั่งเซิร์ฟเพลเยอร์เพราะว่าฝั่งเทอร์แลนด์เพลเยอร์ก็คงไม่ออกสปอนนิ่งพูลหรอกนะครับครับผมก็มีการติดไรครับเทคแล็บครับเข้าไปที่บาร์แรกอันนี้อาจจะมีการเล่นลิเปอร์หรือเปล่าจะปิดโดยสมบูรณ์นะครับบ้านทางบ้างก็อาจจะกลัวเซิร์ฟลิงลัสนะครับซึ่งซิกพูลก็คงจะไม่ใช่แล้วครับแต่มีการอัปเกรดสปีดลิงครับทำให้เซิร์ฟลิงวิ่งเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็มีการปั๊มเซิร์ฟลิงออกมา4ตัววิ่งมาแล้วครับครับผมจุดประสงค์ล่ะจะไปไหนนะฮะก็คงจะไปฐานคุณเลยโอ้มีการสร้างบังเกอร์ตรงนี้ครับและโอ้โหมารีน้อยก่อยใจนะครับก็ไปบังเกอร์ทันครับก็ไปครับวิ่งเล่นยิงเล่นแล้วครับไล่ไปได้มาบิดปิดหน้าฐานแล้วฮะยังไล่ไปได้อยู่นะครับผมโอ้โหทางนี้เลือดก็เหลือน้อยหน่อยนึงนะฮะนิดหน่อยเหลือ3ครับเมื่อกี้คงเหลือน้อยกว่านี้ฮะครับส่วนของลิปเปิ้ลก็ถูกสร้างมาเรียบร้อยนะครับผมคงมาหลั่นล้าเรียบร้อยวิ่งมาแล้วกำลังจะมากระโดดครับเลี้ยวลงตกเหวไม่ตกเหวไม่ตกเหวเจอกันได้หมดเจอกันครับโอ้เอาไงดีลิปเปอร์เซิร์คลิงตอนนี้ยังไม่มีสปีดลิงนะครับทำให้เขาวิ่งช้าอยู่พอควรแต่ก็ไล่ไม่ทันควีนควีนยิงไปที่บังเกอร์นะครับซึ่งลิปเปอร์ก็อาจจะอยากจะเข้าไปในบังเกอร์ไปช่วยเพื่อนแล้วเอาเพื่อนก็ทันไหมขายายายาเป็นพวกสโลโมชันนะครับแล้วโอ้โหมารีนน้อยตายเรียบร้อยอ่ะควีนตัวนี้ก็คงจะไม่รู้สิครับควีนว่าไงเดินช้ามากครับเพราะอยู่นอกครีปนะครับครับผมก็เอาเซิร์ฟลิงมาปิดล้อมขอกอดหน่อยโอ้เรียบร้อยครับไม่ตัวแล้วลิปเปอร์แต่ก็เป็นไงครับไม่รอดเหมือนกันนะผมกดปุ่มผิดนะครับไปกดปุ่ม Windows Key ครับเกือบพับหน้าจอเลยทีเดียวนะฮะต้องหาอะไรกดไปต้องหาอะไรกดไว้ปุ่มนึงครับมันจะได้แคนเซิลก็ตอนนี้ผมก็ยังพยายามปรับเสียงเกมกับเสียงคอมเมนต์อยู่นะครับบางทีถ้าวิดีโอนี้เสียงคอมเมนต์มันดังกว่าเสียงเกมก็ขออภัยนะลำโพงใหม่อะครับหัวเราะมีเลขไหนไปนะฮะคนหนึ่งครับทางฝั่งคุณเล็กก็มานะครับฐานที่2ซึ่งพร้อมๆกับทางฝั่งคุณเกรดก็ฐานที่2เหมือนกันแต่เมื่อกี้คุณเกรดก็มีการ expansion หน้าฐานเลยนะครับแต่ทางคุณเล็กอาจจะมีการ take expansion เข้าไปข้างหลังฐานตรงที่มีก้อนหินเนี่ยบังอยู่นะครับซึ่งปลอดภัยกว่าคนทำให้ง่ายต่อการป้องกันนะฮะแต่ทางคุณเกรซเมื่อเห็นริปเปอร์แล้วเขาอาจจะคิดว่ามันก็เหมือนกันนะเพราะว่าริปเปอร์สามารถโดดลงมาได้นะฮะถ้าผมมองไม่ผิดนะครับผมคิดว่าใช่แหละครับซึ่งริปเปอร์ในแบบนี้ก็เล่นได้หลายทางหลายอย่างแบบเพราะว่าถ้าเกิดมีการเอ็กซ์เพนชั่นตรงไฮฮิลริปเปอร์ก็สามารถโดดเข้าหลังฐานได้เลยนะ
ทำให้ริปเปอร์หรือว่าเทอร์แรนนี่ค่อนข้างได้เปรียบในแมปนี้ครับตอนก็ลุมยิงแล้วฮะแต่โดยคุณเล็กก็เห็นครับว่าฝั่งตรงข้ามมีเซิร์ฟลิงเยอะเหลือเกินแล้วออกเฮเลียนออกมาครับในการแก้ทางเซิร์ฟลิงก็ใช้เฮเลียนเผาเซิร์ฟลิงนี่ก็เป็นแบบโหดเหมือนกันนะมากเลยนะฮะมีการอัปเกรดสตรีมแพ็คออกมาแล้วครับเรามาดูทางด้านอินคัมของทั้งสองฝ่ายนะครับตอนนี้ทางฝั่งคุณเลสมีอินคัมที่มากกว่าครับด้วยจำนวนฮาร์เวสเตอร์28ตัวแล้วก็มี MULE ด้วยนะฮะครับผมทางฝั่งเซิร์ฟเพลเยอร์ก็มีการออกฮาร์เวสเตอร์เพิ่มออกมาครับเพราะว่าสามารถปั๊มได้หลายตัวในเวลาเดียวกันนะฮะก็เอามาที่เอ็กเพนชั่นของเขาซึ่งสกอร์เรียบร้อยไปแล้วทางฝั่งคุณเลสก็ยิงหินเรียบร้อยแล้วกำลังจะวางคอมมานด์เซ็นเตอร์ลงไปเช่นกันนะครับว่าเราบอกเสียงหน่อยดีกว่าครับผมสปายนะครับก็ถูกสร้างนะครับผมอาจจะได้เห็นการเล่นมูตาลิกซัมที่คุณเกตก็คงจะเห็นเอ็กเพนชั่นของคุณเลนแล้วเพราะว่ามีการนำโอเวอร์ลอร์ดบินเล่นอยู่นะฮะแล้วก็มีการยิงโอ้โหให้เล่นยิงเข้าไปที่ยูนิตที่อยู่ตรงเซลล์นะครับแล้วก็พุ่งตรงเข้ามาครับโอ้โหจะไม่พยายามรับไว้รับเอาไว้แต่ให้เล่นพาไปสองรับสามรับโอ้โหแล้วหมดเลยครับแต่เซอร์วิสก็พังไปจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะฮะก็มีการปั๊มเซอร์ลิงออกมาตอนก่อนเนี่ยเพราะสปินลิงเนี่ยเร็วมากเลยครับจริงแต่ทางคุณเล็กเมื่อกี้ทางฝั่งเฮเลียนเนี่ยไม่มีการไมโครเลยนะปล่อยจะเอาทิ้งไว้เฉยๆด้วยทางคนนี้ก็มีการสร้างสไปร์ออกมาอย่างตอนเนี่ยครับมันไปอยู่ทางยูนิตทั้งสองฝ่ายนะครับเซิร์ฟลิง29ตัวควีน2ตัวครับมาจากฝั่งของคุณเกรดแล้วก็มูราเดอร์3ตัวมาลิน6ตัวนะฮะ6ตัวซึ่งเซิร์ฟลิงนี่ก็เกือบจะเอาเก็บแร่ได้นะครับเยอะเหลือเกินเยอะกว่าโดรนอีกนะครับผมเอาไปนั่งเก็บแร่นะฮะเก็บแร่เก็บไวส์เมนแก๊สทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเป็นสปีดลิงก์นะเก็บเร็วขึ้นด้วยนะคุณริมมั่วไปหรือเปล่าก็สปายก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้วงกลมเป็นโดนัทนะฮะกำลังไล่กัดหินอยู่นะครับผมก็ไม่เข้าใจเป็นฟันมันไม่หักหรือไงครับผมก็นักสปายวางตรงนี้อัพเกรดนะครับไฟแอคแท็กเลเวล1นะฮะถ้ายิงแรงขึ้นแล้วก็กำลังสร้างมูตาลิกออกมาเลยครับซึ่งมูตาลิกค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่ามีแมปคอนโทรลที่ค่อนข้างดีกว่าทางเทอร์แลนด์มากอยู่พอควรนะฮะซึ่งแมปคอนโทรลของทางเทอร์แลนด์ที่มีฐานลอยได้อย่างนี้มันก็โอเคแต่ว่ามูตาลิกผมว่ารวดเร็วกว่าและสามารถโจมตีได้แล้วโจมตีเด้งด้วยนะครับเด้งนะฮะเด้งชอบมากอะไรเด้งๆเนี่ยฮะอยู่ๆก็แหลกกันทันหันนะครับเพราะว่าสิทธิ์แทงออกมานะฮะมีการออกซิทแท็กออกมาแล้วก็มีการอัปเกรดซิทเทคครับของทางฝั่งคุณเลนอาคอนก็อาจจะเอามาการเซิร์ฟลิงก์นะฮะซึ่งคงจะเอฟเฟกตีฟอยู่พอสมควรเลยครับครับผมหายแหลกแล้วนะครับแล้วก็โดนสปายบล็อกไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีการสร้างสปายดีโพสต์อย่างต่อเนื่องครับอันนี้ก็อาจจะมีการวางแผนจะเอ็กเพนชั่นตรงนี้หรือเปล่าและตรงนี้ที่เพิ่งทำเสร็จไปละโอ้มีการวางแฮชเชอรี่นะฮะตั้งแล้วนะฮะไม่ปล่อยให้รอช้าบุ๊บ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 นี่ฮะบุ๊บบุ๊บไปแล้วนะฮะเป็นกำลังฟักตัวแล้วโอ้โหมูตาลิกเข้ามาตรงนี้ครับแล้วจะเป็นยังไงทุเรศมีทูมีอะไรทุเรศอยู่แต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงนะครับแย่แล้วแย่แล้วหน่อยก็ยิงไปพี่ลิฟานารี่แล้วเด้งไปหาเอนจิเนียร์ลิงเบย์นะฮะเฮอรี่ไปแล้วนะครับผมยิงโยอีมาแล้วครับแก้สถานการณ์ได้หรือไม่โอ้โหเราแรกต่อไปนะจินเนอริงเบย์ซึ่งกำลังอัพเกรดอีฟานี่เนี่ยเอารถถังมาทำไมคุณเล่นเอามาทำไมโอ้โหเห็นแล้วก็หนีครับโกฟิตแท็กนะฮะพูดถึงโกฟิตแท็กนะครับเอฟเฟกตีฟนะครับเนี่ยสมาขู่ฮะมีการสร้างสปายดีโพสเพิ่มครับเพราะว่าคุณเล็กโดนคุณเลสนะครับสปายบล็อกอยู่แล้วสปายบล็อกอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะซึ่งเราสังเกตอยู่เพราะเราเป็นการปั๊มสิทธิ์แท็กครับดรอปออฟสิทธิ์แท็กตรงนี้ครับแล้วก็สร้างบังเกอร์เสร็จไปแล้วนะครับผมพร้อมกับโอ้โหแหละยิงเล่นละยิงเล่นได้ยังไงครับเล็งไปที่สีแทงโอ้ที่แทงไปแล้วจะไปรับอีกพันไหมรับหนุ่มกิ๊บซาบาวเพิ่มไหมคะรับสีแทงเพิ่มไหมคะ คุณมุกอะไรวะเนี่ยหนุ่มกิ๊บซาบาวกี่ปีแล้วครับมุกเซเว่นนะฮะเซเว่นนะฮะเซเว่นที่นี่ไม่มีนะเซ็งเหมือนกันนะครับผมเซ็งนะครับเพื่อนๆถ้าใครผ่านเซเว่นก็ช่วยซื้อผมชอบกินนี่ขนมจีบเสียบไม้4อันสีเหลืองอ่ะอยากกินมากเลยอ่ะฝากซื้อมาเผื่อด้วยนะฮะชิบไปนะผมฟุตลอบก็อร่อยแล้วอันนี้มันเรารีเพย์อะไรวะเนี่ยทำไมมีอาหารลอกลอยชวนหิวไปหมดเลยนะฮะครับผมอีก1นะฮะอีก1คอมมานด์เซ็นเตอร์ก็กำลังถูกสร้างออกมาครับคงจะเอามาบุกฐานนะฮะมาหล่นใส่ทับลิงค์นะฮะครับเซิร์ฟลิงค์กันเลยทีเดียวโอ้มีการนำ
อามูตาลิกจำนวนมากครับ16ตัวเลยนะครับกำลังวิ่งมาแล้วครับบินมานะครับไม่ใช่วิ่งมาแล้วก็มีการนำอะไรมาล่อครับเซิร์ฟลิงมาพยายามจะยิงวิสันทูแลนด์เพราะว่าคงจะมีการสะควรฐานตรงนี้นะฮะนี่ก็เล็งมาที่เอนจิเนียริ่งเบย์ซึ่งวิสันทูแลนด์ตรงนี้ก็การไม่อยู่นะครับแล้วก็มีการนำมารีนจำนวนมากมาครับโอ้แหลกเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็ไม่แหลกไม่อยู่ครับอันที่สองไม่อยู่โฮมSUV นี่โดนหนักเลยครับเพราะยิงกระเด้งนะฮะยิงเด้งยิงเด้งโดยตัวนึงฮะยิงไปที่คอมมานเดอร์อันนี้เป็นไงครับผมไม่ไหวนะครับผมผมไม่รอดนะฮะแล้วก็มีการไวกิ้งเข้ามายิงกับหัวแต่ไวกิ้งแค่2ตัวจะไหวเลยครับอันนี้ก็เล็งไปที่คอมมานเดอร์แล้วก็โดนนะครับไวกิ้งครับไวกิ้งแล้วก็มารีนมาช่วยชีวิตโอ้โหไวกิ้งเกือบโดนนะฮะก็เป็นการบุกไปบุกมาโอ้มารีนตั้งรอตรงนี้อยู่ครับมูราเดอร์ว่าไงเพื่อนมูราเดอร์ยิงยูนิตไหนนะครับโดยทำอะไรไม่ได้นะครับ2 4แทงเองโดนยิงฟรีแล้วเสียฟรีเลยฮะ4แทงไวกิ้งที่โอ้คนตีแพ็ควิ่งตามแล้วครับ แล้วก็บินไปบินมานะโอ้โหคุณเลโดนปั่นหัวแล้วฮะมูทลิกนี่กับแมปนี้นี่โอ้โหเข้ากันได้จริงนะครับผมเขาแบบคุมแมปได้ครับแมปคอนโทรลก็มีการแยกเป็น2ฝั่งนะครับเราแคนเซิลคอมมานเดอร์มาแล้วก็ยิงไปที่มูตาลิกตรงนี้ไหวไหมจะไม่ทันนะฮะแล้วยังไงต่อทำไมฮิวไม่ทันนะครับมีการนำมาล่อหรือเปล่าโอ้โหคอมมานเดอร์นี่ก็คงเครียดเล็กน้อยปาจาโอ้ยพังไปอีกหนึ่งแล้วหรือแคนเซิลไปครับก็น่าจะพังนะครับผมนี่ก็ไม่น่าจะรอดแล้วนี่ก็ไฟไหม้นะฮะเบลลิงนะครับ12ถูกสร้างแล้วครับโอ้โหอะไรคุณเลสอยู่ในสภาวะปวดหัวแล้วครับปวดหัวนะฮะไอวีมาช้าไปหน่อยครับพลาดฉากการลบมันๆเลยเอา MULE ยังไม่ยังโดนนะจริงๆเขาก็น่าจะเล็งนะฮะเอา MULE เนี่ยเรียกลงมาทับใส่เลยฮะอ๋อโดนหัวมูทลิกพอดีนะครับผมจะพลาดผมล้อเล่นนะครับหาฝาล้าไม่ค่อยได้ครับดูรีเพย์ตอนที่โดนกับ Everyday Seven ภาคหลังๆนี้เริ่มหาสาระไม่เจอนะครับโซ่นะครับข้างหลังนี่ก็วนมาทางนี้นะครับคงจะกลับก่อนนะจะบอกให้ไอ้เนี่ยอ๋อมารวมกับเพื่อนแล้วโอ้โหเจอแล้วโอ้โหจะมาเยอะไปไหนครับคอมผมเริ่มรับไม่ไหวแล้วฮะเยอะจริงเพื่อนๆมีตังก็ช่วยบริจาคซื้อคอมใหม่ให้ด้วยนะฮะถึงกับแรมหมดเลยนะครับผมว่ามันต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยหลังจากพากันนี้เสร็จแล้วผมก็ต้องไปนั่งรีเฟกคอมให้เรียบร้อยนะฮะโดนมากเซนเซอร์ทาวเวอร์โอ้เซนเซอร์ทาวเวอร์โดนนะครับดีครับกองเซ็นเซอร์บอกแล้วเหล้าเบียร์เนี่ยเปิดไปเลยโอ้ยปิดโอ้ปิดไปไม่เข้าหรอมูราลิเขาไม่สนใจแล้วอาร์มอรี่นะครับผมก็ถูกกำลังถูกสร้างขึ้นมาตอนนี้ทางฝั่งเซิร์ฟเพลเยอร์ไม่สร้างอะไรเลยนะฮะอาจจะปั๊มโอ้ไม่สร้างอะไรเลยนะครับสักครู่นะครับ